ครับอันนี้ขึ้นมาก็ประกอบติดตั้งเสร็จแล้วนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ต่อสายที่มาจากเดิมนะครับลายก็เข้านี่นะครับสีน้ำตาลกาวกับน้ำเงินก็พันไว้นะครับเพราะว่าใช้แมกเนติกนิวตันที่มาจากคำสั่งครับก็เข้านี่ครับ N คำสั่งคอยก็เข้าเลขหนึ่งนะครับก็ประกอบเสร็จก็เหลือปิดฝานี่ก็เก็บสายลงไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยปิดฝาแล้วกันส่วนด้านนอกก็ล้างนะครับก็จะเลอะหน่อยโอเคแบบค่ำแล้วกันน้ำยานะครับน้ำยาไว้ยังกันน้ำยาไว้นะครับโอเคแล้วก็ล้างนะครับล้างคอยร้อนใหม่ให้โล่งนะครับด้านหลังให้สะอาดนะครับจีมันจะเป็นฝุ่นแล้วขี้นกนะครับเยอะนะครับเลยออกตัวนั้นก็นั้นประมาณนั้นกันเดี๋ยวนั้นให้พันเก็บนะครับตามเดิมเขาโอเคจะลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเตรียมจับกระสงกระแสดูก่อนโอเคเกิดนะรีโมทโอเคเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วฝายังไม่ได้ครอบลงนะครับพอดีใส่ไฟยังไม่ได้นั่นจะเช็คก่อนโอเคพัดลมก็เย็นทำงานลายนิวตันถูกต้องไหมนะครับโอเคไม่มีไฟย้อนนะครับวัดเช็ดแรมดูก่อนสีน้ำตาลรอคอมสตาร์ทกันนะไม่ใช่ก็ย้ายนะครับโอเคครับคอมสตาร์ทนะครับยังมีน้ำยาและกระแสอยู่ที่3.30นะครับโอเคนี่ใช่ไหมก็จะเป็นน้ำยาเพิ่มนะครับใช่ไหมเราใช้เป็น R32 นะครับแทน410นะครับเวลาน้ำยาขาดจะได้เติมได้นะครับน้ำมันตัวเดียวกันนะครับเราแวะค่ำแล้วเปลี่ยนทั้งตามเพจนะครับนี่น่าเกิน140แล้ว30เริ่มหายนะครับแล้วก่อน
เย็นน้ำยาเริ่มจะเข้าที่แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ90 พีไอนะครับยาเริ่มระเหยนะครับกระแสอยู่ที่ 3.87 นะครับเรื่อยๆอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับค่อยๆเติมนะครับเกิน120 130แบบ4แอมป์นะครับดูกระแสแอมป์นะครับแอมป์เป็นหลักยาน่าได้แล้วเต็มท่อแล้วล่ะเติมให้ได้กระแสแอมป์ไม่เฉยไฟขึ้นนะครับเติมครับดีเป็นน้ำแข็งนะครับใช่ไหมเย็นมากเองเดี๋ยวตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับดูว่าความร้อนเต็มท่อไหมนะครับเสียงฝาแล้วต้องปิดฝาระบายความร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเอาคลิปแอมป์ออกเลยที่4แอมป์ก็เติมแล้วกระแสขึ้นมาประมาณ 4.495455 นะครับพอแล้วนะครับสูตรก็ประมาณ100มา110เกิน120นะครับเผื่อมันหายก็จะขึ้นมามากกว่านี้นะครับอันนี้เท่านี้ก่อนฝายังไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวไปดูความเย็นด้านในนะไปครอบฝาด้านในก่อนจับความเย็นและแอร์นะครับมีฝาแล้วนะครับ4นะแอร์ที่23.3นะครับเพิ่งใส่นะครับรอแป๊บนึงนะครับสิทำงานเต็มที่จะหน้าแอร์ได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ความเย็นและแอร์ก็อยู่ที่15องศาแล้วนะครับเติมยาเพิ่มนะครับไปที่ประมาณ130 140แหละเซแอมก็อยู่ประมาณ 4.2 นะครับจะกินความร้อนก็ถึงนะครับดูเรื่องความร้อนเนี่ยเป็นน้ำยาตัวใหม่กันนะครับกับ410มันคอมตัวเดียวกันนะครับใส่กันได้นะครับก็คือเปลี่ยนทั้งหมดนะครับแม็กก็เปลี่ยนทั้งหมดได้โอเคก็มานี่นะที่แม็กถอดเก็บทางจับกระแสข้างนอกนะครับหัวโอเคครับที่แม็กก็จะในทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิสูมิชินะครับโดยการเปลี่ยนคอยเย็นเป็นอีโคโน่นะครับก่อนว่าจะมีเวลาเก็บหยาดชนลงไปในช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน การยืนยันนะครับ32นะครับ